สวัสดีค่ะ Welcome to I Like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตอนนี้รายการของเราเป็นตอนพิเศษการนำชมวัดที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมกันทำหน้าที่นำชมวัดพระธรรมกายให้กับแขกชาวต่างชาติค่ะส่วนว่าวันนี้จะเป็นสถานที่ใดไปติดตามกันได้กับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์เจนนิเฟอร์ในช่วงหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจนนี่สวัสดีค่ะ Today, what places are we going to learn as a tour guide? Well, today we're going to learn about many places around the original area of the temple. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหลายสถานที่เลยค่ะเพราะว่ายังมีที่อีกมากรอบๆบริเวณแผ่นดินแรกของวัดที่เราควรจะอธิบายให้กับแขกที่เราพามาได้ฟังค่ะ You should provide explanations about the structures in this area. First,The Jatu Maharajika Hall. This hall was originally built as the first meditation hall, which has a 500 person capacity. สำหรับสถานที่ที่น่าสนใจอื่นในบริเวณนี้ที่คุณควรจะอธิบายเพิ่มเติมที่แรกคือศาลาจตุมหาราชิกาในครั้งแรกนั้นสร้างขึ้นเป็นศาลาปฏิบัติธรรมสามารถบรรจุคนได้500คนค่ะIt is specially designed to have no pillar in the center of the hall so that monks who give Dhamma talks and their audience can see each other. รูปแบบพิเศษของศาลานี้คือไม่มีเสาตรงกลางดังนั้นทั้งพระภิกษุผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมจึงมองเห็นกันได้ทั้งหมดค่ะ But as the numbers swelled, the walls were not able to contain the masses.This led to the construction of the thatched roof Dhammakaya Hall and later the Dhammakaya Meditation Hall. แต่จำนวนการเพิ่มขึ้นของสาธุชนทำให้ศาลานี้ไม่สามารถรองรับคนได้เพียงพอนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสภาธรรมกายสากลหลังคาจาร์และสภาธรรมกายสากลหลังปัจจุบันจึงถูกสร้างขึ้นค่ะ Swell แปลว่าการเพิ่มปริมาณมากขึ้นIn the morning hours, the monastic community used this hall for meditation. In the evenings, the abbot, Pratheb Yan Mahamuni, Longpo Dhammachiyo, teaches the temple community about the hereafter, with case studies about the law of karma and so forth. These sessions are broadcast around the world via the DMC channel. ในตอนเช้าคณะพระภิกษุใช้ศาลานี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมและในตอนเย็นพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าวาดได้ใช้ที่นี่เป็นที่สอนธรรมะเรื่องราวหลังความตายกรณีศึกษากฎแห่งกรรมและอื่นๆค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ไปทั่วโลกค่ะ Hereafter แปลว่าชีวิตหลังความตายLaw of Karma แปลว่ากฎแห่งกรรมค่ะ The Dawadung or Tawatimsa Hall in the past was used for producing many types of Dhamma media. Afterwards, it was used as a reception area for VIP guests. Then, it was established as the Master Nan Jan Konokyung Foundation. Presently, it is used as a meditation hall for the monastic community. อาคารดาวดึงแต่เดิมใช้เป็นสำนักงานศูนย์ผลิตสื่อเพื่อเผยแผ่ธรรมะของวัดต่อมาปรับเป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดค่ะจากนั้นจึงใช้เป็นที่ตั้งมูลนิธิคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงปัจจุบันใช้เป็นสถานที่นั่งสมาธิของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในวัดค่ะYama Hall was established in 1976 near the entrance to the monastic area. It is used for preparing meals for monks, novices, and lay people in the temple. อาคารยามาสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1976อยู่ติดถนนใกล้ทางเข้าของเขตสังฆวาสใช้เป็นที่ประกอบอาหารถวายพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ในวัดค่ะ Entrance แปลว่าทางเข้าThe Dusita Hall was established in 1980 and has a 200 person capacity. In the past, this hall was used as a dining hall for the monastic community, but now the temple uses it for teaching Dhamma to lay people and for receiving guests. ศาลาดุสิตสร้างในปีคริสตศักราช1980จุคนได้ประมาณ200คนอย
ู่ติดกับอาคารยามาเดิมเรียกศาลาดุสิตว่าหอฉันเนื่องจากใช้เป็นที่ฉันภัตตาหารเช้าและเพลของพระภิกษุปัจจุบันนั้นใช้เป็นที่สอนธรรมะสนทนาธรรมกับญาติโยมค่ะ The next structure is the information building. It was constructed as a reception and public relations area. There is a multimedia room for viewing of videos and slides. It is located on the right-hand side of the main chapel. ที่สุดท้ายคืออาคารประชาสัมพันธ์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับผู้ที่มาวัดค่ะมีห้องสำหรับฉายวิดีโอและสไลด์อยู่ฝั่งขวาของพระอุโบสถนั่นเองค่ะ As for the kitchen, it was first built in 1996. You can see the many huge cone-like vertical canisters. In fact, these huge canisters are especially designed to cook tremendous amounts of rice for thousands daily. But during special ceremonies, it has the capacity to prepare meals for up to 100,000.สำหรับโรงครัวนั้นถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1996คุณจะเห็นวัตถุทรงกรวยขนาดใหญ่เหมือนเป็นที่บรรจุอาหารตามแนวยาวจริงๆแล้วก็คือการออกแบบพิเศษเพื่อที่จะหุงข้าวให้ได้ในปริมาณมากๆซึ่งรองรับการหุงข้าวสำหรับสาธุชน1,000 คนได้ในแต่ละวันแต่ในงานวันบุญใหญ่รองรับได้ถึง100,000 คนเลยทีเดียวค่ะ Canister แปลว่าที่บรรจุอาหารTremendous แปลว่าจำนวนมากค่ะ The last structure is the monastic halls of residence. This is a 6-story apartment block and are basically simple dormitories. Careful airflow design makes air conditioning unnecessary. A reception building at the front also allows monks to receive their guests. ที่ต่อมาคืออาคารกุฏิพระภิกษุซึ่งเป็นอาคาร6 ชั้นและเป็นที่พักอาศัยที่เรียบง่ายเน้นออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกจึงไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศค่ะและมีพื้นที่สำหรับต้อนรับแขกด้านล่างอีกด้วยค่ะ This building can accommodate up to 800 monks. It saves space when compared to the older design of monastic residences, which have only one floor. อาคารนี้ใช้รองรับพระภิกษุได้800 รูปและสามารถประหยัดที่ได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบกุฏิในสมัยก่อนที่มีชั้นเดียวค่ะ Today we learned a lot of vocabulary about giving a temple tour as well as other useful words. For example, pillar เสา swell การเพิ่มปริมาณมากขึ้น entrance ทางเข้า canister ที่บรรจุอาหาร tremendous จำนวนมากinteraction ปฏิสัมพันธ์การสื่อสาร สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องนำชมวัดอย่างง่ายๆมันทบทวนกันนะคะเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษกันได้คล่องมากยิ่งขึ้นค่ะWell, that's all the time we have for today. Just always tell yourself that I like English. And we'll see you next time. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you.